สวัสดีครับเคยหรือไม่โบรแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นศิลปินใหญ่ครับผมวันนี้หาคิวยากมากครับโอ้โหยากจริงๆหาแกนะหาคิวด้วยแต่นี่เล่าเรื่องจริงตอนแรกที่ชวนแกปฏิเสธแกไม่มาจริงอันนี้เรื่องจริงแกถามว่าถ่ายเขตเดิมไหมเขตสะพานสูงกูก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ่ายเขตสะพานสูงเหมือนเดิมครับพี่สะพานสูงสมกรเนี่ยแกก็เลยบอกอ๋องั้นไม่สะดวกครับพี่นึกว่าถ่ายเขตสะพานสูงเหมือนเดิมกูก็เลยอ๋อขอโทษขออนุญาตโทรไปอธิบายนะครับพี่ไม่ใช่เขตสะพานสูงแต่ว่ามันใกล้ๆกันครับพี่เขาเลยบอกอ๋อโอเคงั้นได้ครับรับงานจากย่านจริงอันนี้เรื่องจริงเลยวันนี้ครับศิลปินใหญ่ของเราพร้อมแล้วครับโอเคครับขอยินดีต้อนรับพี่รับเอกครับสวัสดีครับผมรับเอกกลับมาอีกครั้งนะครับคราวนี้เปลี่ยนมาแนวป๊อปร็อกเพลงใหม่ฉันยังคงรักเธออยู่ในรายการเธอหรือไม่นะครับเธอรับผมรับฟังได้บอกว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วเธอบอกว่าอย่ามายุ่งกับหัวใจเธออีกเลยเธอบอกฉันได้แต่เสียใจแค่เพียงอยากระบายความในใจให้เธอรับรู้ฉันยังคงรักเธออยู่ยังรักมากอยู่ยังขอรอเธออยู่ฉันยังคงรักเธออยู่ยังรักมากอยู่ฉันรู้เพียงเธอเป็นดั่งดวงใจฉันโยกตามเต้นตามได้ครับเพลงนี้เชิญติดตามชมเพลงเต็มของแรปเอกชาแนลได้เร็วๆนี้นะครับฉันยังโล่งคงรักเธออยู่โอเคครับโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนั่งก่อนเลยครับพี่นี่ตรงไหนครับพี่ให้ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอครับพี่ไม่ตกเลยนะลองเทสดูแล้วพี่น่าจะได้พี่เขาอุตส่าห์แต่งเต็มมือนั่งคอมนี่นั่งคอมเหมือนนั่งม้านั่งคอมใช่ครับพี่คอมขาข้างซ้ายนั่นแหละครับพี่ศิลปินเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งต้องเบอร์หนึ่งนี่ของแท้ศิลปินเบอร์หนึ่งนี่จะเป็นศิลปินแห่งชาติละมีเสียวบ้างก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาวันนี้ครับขอบคุณครับครับผมยินดีต้อนรับสู่นี่ครับรายการน้องครับเคยหรือไม่โบครับพี่ก็จะเป็นรายการทอล์คพูดคุยครับแต่ว่าเรามีกิมมิคครับพี่ก็คือผมถามคำถามเนี่ยเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆครับพี่ถ้าถามไปแล้วเนี่ยพี่เอกเคยมันจะมีเคยผิวเผินกับเคยมากถ้าเคยผิวเผินสารภาพครับด้วยการจิบน้ำแต่ถ้าเคยทำบ่อยสารภาพด้วยการตักน้ำอาบครับพี่แค่นี้เลยครับลากตัวไปเลยเลยครับเลยครับพี่แล้วก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามก่อนนะไอ้ต้ามันเกิดบอกว่าตอนที่รับการไม่ได้ถ่ายที่เดิมสัมภาระคือพี่ไม่รับหรอพี่ก็จะดูระยะทางเป็นเขตๆไปครับรับงานไปเขตๆแบบสสไปดูแลปากท้องประชาชนเราไม่ข้ามเขตกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นพี่ก็เป็นสัญลักษณ์ไปแล้วครับแล้วมีเขตไหนบ้างที่พี่ไม่รับงานชานเมืองต่างจังหวัดไกลๆอ๋อหลังจากนี้นะฮะคดีของรับเอกก็คือว่าพี่เขารับงานเป็นเขตมีหน้าไม่ผิดหวังจริงๆคนจะรับทุกคนทุกชนชั้นนะครับเอ้ยเคยดูรายการน้องมั้ยพี่โอ้ก็เคยดูบ้างเดี๋ยวมาเล่นสนุกด้วยกันนะพี่เนาะพร้อมไหมพี่ก็พร้อมเลยครับคนดูเด็กเล่นน้ำอ่ะความปลอดภัยเขาเรียกอะไรรายการเดี๋ยวก่อนเริ่มครับพี่เราก็ถามคำถามการให้สารภาพอะไรเงี้ยให้ทุกการตอบคำถามดูแบบน่าเชื่อถือเรามีพิธีกรรมของรายการครับพี่ทีมงานเชิญครับเราก็จะนี่ครับผมพิธีการไทยเบสิกครับพี่จุดธูปสาบานครับพี่จุดธูปสาบานก่อนสารภาพจะได้ไม่โกหกครับพี่มาครับพี่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมทั้งสิ่งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสิ่งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ล้อเล่นครับพี่เขาท่องยาวเลยนะไอ้สัตว์ยันส่งข้าล้อเล่นครับพี่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสาบานว่าขอสาบานว่าจะไม่โกหกจะไม่โกหกจะพูดแต่ความจริงจะพูดแต่ความจริงสาธุสาธุโอเคครับพี่เรียบร้อยไปไหมขอให้เจริญกูเคยเห็นคนเล่นแต่สาธุประดิษฐ์พี่สาธุขอให้เจริญเคยโกหกไหมพี่ปักกี้แบบว่าตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันก็เคยครับมีแบบยกตัวอย่างมาได้พี่ว่าเคยโกหกกันเรื่องอะไรบ้างเมื่อก่อนก็เคยขอเงินแม่โกหกว่าไปทำให้อาจารย์สั่งมาให้ทำกิจกรรมต่างๆไปเล่นเกมไปซื้อของเกมอะไรอย่างนี้ซื้อขนมอะไรอย่างนี้ครับอ๋อซื้อขนมที่เป็นสารเสพติดที่เขาเรียกกันขนมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมลิ้นน้ำให้ก่อนครับพี่ได้พี่เอาสีอะไรครับพี่ชอบสีอะไรโอ้อันนี้ก็ได้ครับครับผม
เคยผิวเผินครั้ง2ครั้งจิบครับพี่เหมือนเราคุยกับคนอยู่บนม้าแต่เสื้อเหมือนเราเริ่มคำถามแรกเลยนะครับผมได้ครับคำถามแรกครับผมเคยหรือไม่เคยส่งเทปเดโมพร้อมเนื้อร้องไปตามค่ายเพลงต่างๆทั่วประเทศถ้าเคยครั้งเดียวพี่จิบน้ำแต่ถ้าเคยหลายครั้งหลายค่ายเลยตักน้ำอาบครับพี่หลายครั้งนี่ถือว่าเกิน1ครั้งขึ้นไปใช่ไหมฮะเกิน2ครั้งขึ้นไปเกินครับถ้าเกินอาบพี่อาบเลยนะไม่พี่อันนั้นน้ำดื่มอาบอยู่นี่พี่ก็น้ำในโอ่งพี่ตักแล้วก็อาบตักน้ำลงไปลาดเลยใช่ไหมตักอาบเลยพี่เกิน2ครั้งนะครับเกิน2ครั้งตักน้ำไปอาบตักน้ำไปอาบตักน้ำไปอาบไปเลยอยากให้พี่เขาอาบอีกว่ะชอบเดี๋ยวจำที่พี่เดี๋ยวเขาจำที่ครับเชิญครับเชิญครับช่างแอร์ในตำนานพี่ลองหันมองกล้องพี่พูดผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับใหญ่มากนะอาพี่เคยส่งไปแบบทุกค่ายเลยพี่สมัยก่อนก็หลายค่ายใครดังๆมีอะไรค่ายไหนบ้างพี่แกมมี่อาเอสแกมมี่สมอลลูมอะไรเนี่ยสมอลลูมด้วยแล้วแบบเคยได้รับฟีดแบ็กกลับโอ้ก็เคยครับไม่เข้าใจนี่มันคืออะไรเนี่ยแล้วต่อมาผมก็เอามาทำในโซเชียลประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเช่นเพลงดับเบิลดีมยาบ้าหมายจันอะไรประมาณนี้แกเป็นคนที่พูดเรื่องคำว่ายาบ้าได้แบบดวนตรายอ่ะคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่เคยลาออกจากงานประจำเพื่อไปทำตามความฝันเคยครับเมื่อล่าสุดก็สัก10กว่าปีก่อนนี่ฮะยุคโซเชียลมาใหม่ๆรุ่งเรืองยังไม่มีปฏิวัตินะฮะครับกี่งานไปกี่งานพี่อ๋อก็ออกแค่อันนี้อันเดียวฮะจังๆเลยแล้วงานอันเดียวจิบพี่จิบกับจิบขึ้นไปต่อแล้วก็ไม่เอาแก้วขึ้นไปด้วยไม่ต้องตรงนี้บ่อยพี่ถึงนี่คนนี้บ่อยคนนี้กว่าจะมีวันนี้เขาก็ออกเป็นว่าเล่นเลยแต่ก่อนงานประจำอะไรดีๆมั่นคงที่เขายากๆเขาก็ออกหมดเพื่อแบบทำตามความฝันอุดมการเดียวกันนะครับตอนนั้นพี่ทำงานอะไรพี่ก็พวกพี่สูตรอักษรพวกนิตยสารหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เท่แล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อซ้ำซากจำเจชีวิตไม่ตื่นเต้นแล้วก็เงินเดือนน้อยครับพี่ร้องอย่างกับท่อนแรปเวลาพูดกูนึกว่าท่อนแรปพี่ไม่กลัวพี่แบบเงินมันเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนตอนแรกก็ไม่กลัวเพราะว่ามีแม่สนับสนุนด้วยแล้วมันก็บ้านเมืองสงบร่มเย็นไม่มีปฏิวัติอะไรมาเลยครับต่อดีป่ะวะขออนุญาตถามต่อเลยครับพี่จากคำถามเมื่อกี้แล้วเคยหรือไม่เคยไม่มีจะแดกลำบากไม่มีงานจากการทำตามความฝันครับเคยครับต้องไปพึ่งแม่พึ่งญาติเคยมากเคยน้อยครับพี่เคยน้อยจิบเคยมากอาบครับพี่เคยมากอันนี้ครับเคยมากตอนนี้ถือขึ้นไปเลยนะครับเหมือนคุยกับคนการไฟฟ้าก็เคยนะตรงลำบากมันจะได้เพราะทำตามความฝันเคยเช่นกันรู้สึกก็รายการแรกพี่ก็น้องสองคนให้พี่ออกรายการของโจ๊กโซคูใช่ไหมฮะนี่อ๋อไอ้นี่5432โชว์5432โชว์ที่เราเป็นครีเอทีฟใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทีวันพี่แรปเอกตอนนั้นกำลังแรปเอกเพลงแรปเอกดังใหม่ใช่ตอนนั้นไวรัลมาออกก็เริ่มใจแตกเลยเหลืองแสงสีเป็นเพราะผมสองคนทำพี่ต้องออกจากงานประจำกึ่งกึ่งคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยแต่งเพลงครับเพื่อที่ต้องการจะรณรงค์นะครับแก้ปัญหาสังคมครับผมเคยครับอาทิเพลงยาบ้านะก็อยากให้คนทำลายยาบ้าให้สูญสิ้นแผ่นดินไทยเพราะว่ายาบ้าทุกยุคสมัยมันระบาดมาปราบไม่หมดสักทีครับคำขวัญยาบ้าแล้วเพลงอะไรบูลลี่บอยล่าสุดก็ที่เจ๋งไปก็บูลลี่ครับอ๋อบูลลี่แสดงว่าหลายเพลงถ้าหลายเพลงก็อาบครับพี่ถ้าแค่เพลงเดียวผมว่าน่าจะจิบอันนี้เกิน1เพลงมั้ยครับพี่เกิน1เพลงที่รณรงค์ช่วยเหลือสังคมแต่ตัวเองเจ๊งถ้าเกินก็อาบครับพี่อาบเลยครับผมเมื่อกี้ฟังมาประมาณ3 3เพลง4เพลงได้ๆรณรงค์เพื่อไปช่วยคนอื่นนะใช่ๆต้องมาเจ๊งเจ๊งช่วยเหลือสังคมไม่เป็นไรโอ้ยว่าพี่เขาไม่เครียดเรื่องนั้นเขาได้จะเครียดเรื่องขึ้นๆลงๆมากคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเอาเงินครับลงทุนทำเพลงครับแล้วเพลงเจ๊งครับผมเคยครับเจ๊งหลายเพลงด้วยกี่เพลงครับพี่เกิน2มั้ยพี่เกินนะฮะถ้าเกินน่าจะจิบหรืออาบครับพี่ต้องอาบแล้วครับอย่างนี้ครับผม
ถึงแกสี่แก้วขึ้นไปแกก็ยังไม่ได้จิบเลยใช้ยงไปเลยไม่ได้ใช้ยงไปเลยไม่ได้ใช้ยงไปเลยไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรพี่ถามพอแต่ว่ามันทำก็มีความสุขใช่ไหมพี่ใช่ครับอาจจะไม่ได้กลับมาในแง่ของตัวเงินแต่มันได้แบบความสุขใช่ไหมครับพี่ประสบการณ์อะไรคนแบบเข้าใจเราบ้างก็มีคนไม่เข้าใจก็มีแล้วแต่เราเลือกรับรู้ใช้ชีวิตครับผมเคยเจอพี่โจยบอยอุ้ยเขาชอบพี่มากเลยเป็นแรงบันดาลใจในความเพียรพยายามพยายามนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความฝันคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่เคยนำเงินเก็บครับผมไปลงทุนเพื่อทำตามความฝันครับเคยครับบ่อยไหมครับพี่ก็บ่อยเหมือนคนแรกใช่ไหมฮะที่โดนเยอะขนาดนี้เคยบ่อยไหมครับพี่บ่อยใช่ไหมครับก็บ่อยเลยครับเพราะว่าไม่มีค่ายไม่มีสปอนเซอร์ครับต้องลงทุนเองลงทั้งแรงกายแรงเงินแรงใจก็เลยอยากให้ FC แฟนๆช่วยอุดหนุนสินค้าหน่อยครับอ๋อได้ครับพี่ตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างพี่โอ้ก็ตอนนี้ก็มีเสื้อยืดรับเองมีลายฉันอยากร่วมทางไปกับเธอแล้วก็มีอีกลายนึงใช่อีกลายนึงเซ็นนะครับพี่อายะใช่ใช่ซีดีใช่ไหมครับพี่ซีดีอันนี้ซิงเกิลรวมฮิตเกรทเทสฮิตนะฮะรวม12เพลงฮิตของแรปเองตั้งแต่อดีตมาเลยครับก็ FC ก็ช่วยไปอุดหนุนกันได้นะครับฝากนะครับกดสั่งซื้อง่ายๆเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์สั่งซื้อทุกอย่างนะครับไปที่ description คลิปนี้ตอนนี้ก็มีทำคลิปแรปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับนี่ที่มีเซิร์ฟตัวอย่างไหมพี่เพลงวันเกิดโจโจวันนี้วันที่จะมารับให้กับจุดๆอะไรอ้าวขอให้มีความสุขขอให้หมดทุกมีชื่นใจสุขสนความปรารถนาโจวันนี้วันที่จะมารับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับกรึบขอโชคดีขอมีสุขขอเมื่อทุกมีแต่ชื่นใจสุขสมความปรารถนาไอ้ยะใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช่ไอ้ยะไอ้กรึบโจชอบกูไม่ชอบคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยคบแฟนครับผมแล้วตลอดเวลาที่คบกันครับไม่เคยมีอะไรกับแฟนเลยครับไม่เคยมีใช่ครับเคยครับก็เป็นตอนนั้นแบบบริสุทธิ์ใสซื่ออะไรไม่กล้าแตะแต่ตอนหลังก็เรารู้ว่าหมาคาบไปแดกแล้ว เขาก็ไปเสียให้คนอื่นนะนี่อย่างนี้มันเจ็บแสบเดินลงเลยพี่จึงลาดเต็มๆเลยครับคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่เคยฝันเป็นเพลงครับผมแล้วตื่นมาเอาความฝันมาทำเป็นเพลงครับผมล่าสุดเนี่ยเลยครับฉันยังคงรักเธออยู่เนื้อร้องกับเมโลดี้มันทำมาท่อนฮุกดิวอยู่ในความฝันเหรอใช่ครับวง The Beatles เขาเคยแบบนี้มาก่อนเหรอครับจอร์แดนนอนเหรอครับน่าใช่ฮะฝันเป็นเพลงตั้งแต่ถือแก้วชมพูขึ้นไปไม่เคยได้จิบเลยอยากรู้ The Beatles ขึ้นลงบันไดหรือเปล่าคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเจอผีในห้องตัวเองเจอผีก็แบบพันผ่านนี่โดนลากไหมฮะสลึมสลือก็คือพันมาเต็มตัวป่ะพี่ก็แบบกึ่งฝันผู้หญิงมุสลิมเดินผ่านเป็นมุสลิมเหรอพี่ใช่ครับในห้องตัวเองใช่ฮะมาเต็มตัวป่ะพี่เห็นแวบๆครึ่งตัวลอยคือตัวโหดอยู่นะเฮ้ยโหดพี่โหดดูน่ากลัวอยู่โหดน่ากลัวน่ากลัวอยู่พี่ผมว่าอาบกันเหนียวไว้ก่อนดีกว่าใช่พี่มันเต็มอยู่นะพี่น่ากลัวคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยถูกวิจารณ์ในแง่ลบครับแต่ว่าไม่ท้อครับสู้ต่อครับเคยครับก็มีพวกเรียนคีย์บอร์ดอะไรมาบ้างอะไรเนี่ยต้องมีทุกวงการแหละครับก็ผมเลยแต่งเพลงบูลลี่ไม่ให้เขามาบูลลี่คนอื่นเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นที่ร้องให้ฟังบูลลี่อย่าบูลลี่ผมบูลลี่อย่าทำให้ตอมตมบูลลี่อย่าทำลายชีวิตคนบูลลี่มาให้กำลังใจกันจากหัวใจโจบ่อยไหมพี่ก็บ่อยเคยหรือไม่เคยถูกเรียกหรือถูกขนานนามครับว่าเป็นยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกเคยดรอปลงแล้วก็จะกลับมาได้อีกเปล่าไม่รู้อย่างนี้ถือว่าต้องลากอย่างนี้ที่ดังมากเต้ดีเดอร์สกาอะไรนี้ใช่ดังพี่ใช่เลยเคยหรือไม่เคยมีวลีฮิตคำติดปากเนื้อร้องที่มีทุกเพลงจนฮิตดังในโซเชียลก็เคยกันครับอาทิโจโจไอ้ยะใช่ไอ้ยะใช่แล้วเวลาแรปเอกแรปหน้าใสอันแรปหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมฟังผมไอ้ยะใช่ไอ้ยะผมเคยพี่ก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักจริงๆน่ารักมากแล้วก็ไอ้พูดตัวก็มีคำว่าฮันนี่ด้วยใช่ไหมพี่ฮันนี่อะไรฮันนี่พี่ฮันนี่ดั
่งสตันเลยเนี่ยพี่กูเดินขึ้นลงก็เหนื่อยแล้วโอ้โหพาพี่กูสตันเลยคำถามสุดท้ายครับพี่เอกครับเฮ้ยหรือไม่ครับเฮ้ยสุดท้ายเฮ้ยกูแก่เริ่มล้าแล้วอ่ะจะเมตตาหรือเปล่าเคยหรือไม่เคยในช่วงเวลาไม่กี่นาทีขึ้นลงบันไดหลายรอบเลยรู้สึกจะในรายการคุณตอนนี้แหละครับหลายรอบเลยรอบเลยพี่หลายรอบต้องอาบพี่อันนี้สุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายต้องขึ้นไปตะหงสุดท้ายต้องขึ้นไปตะหงไม่ต้องแล้วครับพี่ฝากผลงานพี่ระเบกตอนนี้อ่ะซิงเกิลครับพี่ซิงเกิลใหม่ก็ซิงเกิลใหม่ฉันยังคงรักเธออยู่ I still love you แนว Pop Rock Music ทาง YouTube รักเอก Channel และ Facebook Fanpage เอก Double Dream Instagram รักเอกนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่างแล้วก็ใน description นะครับแล้วก็นี่สินค้าของรักเอก CD รักเอกเสื้อยืดรักเอกเชิญรับชมไปเลือกซื้อมาใส่กันได้นะครับช่วยรักเอกอีกทางนึงขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็มีไอ้รับงานอีกรูปแบบนึงคือรับจ้างแต่งเพลงโปรโมทแต่งเพลงก็อวยพรในทุกเทศกาลต่างๆโปรโมทสินค้าอะไรอย่างงี้ต่อได้ที่ไหนครับพี่ Facebook Fanpage X Double Dream ครับถ้าแบบสมมติผมมีโจทย์เนี้ยเป็นสินค้าผมเนี่ยเป็นบันไดแต่งสดคร่าวๆได้มั้ยโจบันไดดีสูงขึ้นไปคุณภาพโจขึ้นลงขึ้นลงช้าๆไม่มากอายักใช่โจซื้อเลยฝากติดตามโจบันไดของยักษ์เออดึงพูดเมื่อกี้พี่กูขาตึงแล้วเนี่ย